กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับท่านนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยคุณพยับคำพันธ์หรือป๋ายับนะครับกับเรื่องราวของเครื่องรางของขลังครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับป๋านะฮะเพราะว่ายังเหลืออีกเยอะนะครับขออนุญาตเลยฮะผมหยิบได้เลยนะป๋าหยิบเลยหยิบเลยครับครับผมโอ้ชิ้นนี้ครับวัวธนูครับครับวัวธนูของหลวงพ่อน้อยวัดสิสะทองนะครับส่วนมากวัวธนูนะครับเราจะเห็นจะปั้นด้วยคลังครับแต่ตัวนี้พิเศษนะครับแกะด้วยเขาไฟเขาเรียกเขาไฟเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตายครับนะครับถึงจะนำมาแกะครับนะครับนัยยะคืออะไรครับต้องทำไมต้องใช้เขาไฟเผือกถูกฟ้าผ่าตายครับเหมือนหลวงพ่ออ่ำวันน้องก็บอกที่แกะแพะก็ต้องเอาเขาไฟเผือกถูกฟ้าผ่าตายครับผมเขามีไว้ว่าตายแล้วจะไม่ตายอีกอ๋อนะตายแล้วจะไม่ตายอีกคือรับเคราะห์อันนั้นไปแล้วครับผมเพราะฉะนั้นคู่ที่เอามาใช้ก็คือจะไม่มีเคราะห์ไม่มีเคราะห์แล้วตรงนี้ครับผมโอ้แล้วโอกาสจะเจอควายเผือกก็ยากแล้วต้องโดนฟ้าผ่าตายอีกนะฮะนี่เป็นความเชื่อของแต่โบราณมาที่มาทำอย่างนี้นะครับครับผมและท่านก็มาแกะรูปลักษณ์ของวัวธนูนะครับแล้วลงขละเหล็กจานนะฮะถ้าสมัยโบราณก็ตัวใหญ่เนี่ยก็จะไว้เฝ้าบ้านครับแล้วเขาเรียกไว้เฝ้าบ้านผมกำลังจะถามป่าเลยว่าความเชื่อวัวธนูนี่คือเขาใช้อะไรที่เขาว่าป้องกันพวกคุณพวกใสสมัยนั้นการกระทำการสิ่งไม่ดีไม่งามนะครับนะฮะเอาไว้ฟ้อบ้านการฟ้าผ่ามั่งการลมการนั้นต่างๆเป็นการพายุครับนะตรงนี้สมมตินะฮะถ้าเราดูละครเนี่ยครับผมจะเห็นหนังละครเนี่ยเวลาเขาสู้กันด้วยคาถาอาคมเขาจะเสกควายธนูไปสู้กับคุณพยุงใช่ใช่นะครับผมก็สืบเนื่องแต่โบราณมาทางนั้นครับผมครับนะนะเอาละครับต่อไปครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานครับครับนะฮะเขาเรียกว่าเขี้ยวเสือตัวนี้แกะด้วยอ้าปากหลวงปานแกะได้กัน2สิ่งนะครับหนึ่งคืออ้าปากกับหุบปากครับแต่ส่วนสัตว์จะไม่เท่ากันล้วนแต่แล้วแต่ช่างจะจินตนาการครับแกะแล้วก็แล้วแต่เขี้ยวนั้นๆด้วยถูกไหมเขี้ยวนั้นด้วยความใหญ่ความเล็กของเขี้ยวครับนะครับนะฮะตัวนี้ถ้าฐานสันนิษฐานไม่ว่าจะแกะจะเขี้ยวเสือโคร่งมากกว่าเพราะเขี้ยวใหญ่ถ้าเขี้ยวเสือไฟจะตัวเล็กเขี้ยวจะเล็กมากครับนะครับนะเป็นเสือที่มีอำนาจครับนะครับเสือนี่นะครับผมเรียนให้ทราบนี่ครับทำไมเราไปเขาดินตอนเด็กๆอยากดูเสือจังเลยทั้งเสือนี่ก็ดุครับนะแต่จริงๆว่าเสือนี่มีเมตตาครับนะครับน่ารักอ่ะครับใช่ฮะที่เป็นลูกเสือเนี่ยน่ารักเห็นแล้วอยากไปเลี้ยงเลยครับผมแล้วก็เขาก็มีอำนาจบารมีนะใช่มีทั้งอำนาจมีบารมีมีทั้งเมตตามหานิยมในตัวเองนะครับผมเคยนึกสนุกครับป๋าไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยผมก็ลองไปจ้องตาคืออยากจะลองดูจ้องแม่เสือลูกเสือไม่แน่ใจแต่เป็นเสือตัวใหญ่ครับป๋าคือผมไม่ทราบว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียไปจ้องเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวมีอำนาจใช่ครับเหมือนตาเขาแบบมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราแบบเราต้องแบบสู้เขาไม่ได้ฮะครับผมมีตบะเขาเรียกตบะเดชตรงนั้นครับผมครับต่อไปครับนี่ครับครับผมนะฮะโอ้นี่เขาเรียกว่าสิงของหลวงพ่อพักหลวงพ่อพักอยู่จังหวัดอ่างทองทับในพระเถรอาจารย์ที่โด่งดังสร้างเบี้ยแก้องค์หนึ่งครับนะครับแต่สิ่งของหลวงพ่อพักจะมีกันน้อยมากเลยครับท่านแกะไว้ไม่มากนะครับแล้วมีเอกลักษณ์ด้วยนะเอกลักษณ์ของการแกะแต่ละอย่างพระคณาจารย์เอกลักษณ์การแกะก็จะแตกต่างกันไปครับนะครับนี่แกะด้วยงากำจัดครับเหมือนกันนะฮะนะฮะอยู่ในด้านมหาอำนาจนะครับนะความเชื่อกันในตรงนี้แหละครับนะฮะนะของโบราณเรานะครับนะครับต่อมาครับนี่ครับครับนี่ก็เสือพ่อปานไงครับเขี้ยวเสือพ่อปานตัวนี้รูปลักษณ์จะสวยงามมากเป็นเสืออ้าปากเสือเขี้ยวซีกครับนะฮะเขี้ยวเสือปัจจุบันในอดีตที่พระคณาจารย์จะแกะจะเขี้ยวเสือกลวงครับแต่บังเอิญเขี้ยวเสือตัวนั้นใหญ่หลวงพ่อปานนั้นก็ผ่าซีกครับผ่าซีกทำให้ได้2ตัวอ๋อจะใช้ได้เหมือนกันครับผมนะครับครับสังเกตดูมีรอยจานด้วยนะมีจานเต็มตัวแล้วครับครับคืองานแกะผมเรียนให้ทราบเรื่องงานแกะของช่างศิลปะที่แกะในยุคนั้นถ้าศิลปะที่ไม่ค่อยสวยจะเป็นงานแกะของหลวงพ่อเองครับผมสมัยท่านทุดงไปในป่าก็ใครมาถวายเขี้ยวเสือท่านก็แกะแกะเสร็จท่านก็ลงเหล็กจานปลุกเสกก็มอบไปสิทธิ์ตั้งนั้นครับแต่พอมา ยุคหลังที่ท่านชราภาพมากแล้วท่านกลับมาอยู่วัดครับก็มีช่างคนจีนชาวคือท่านไม่ได้แกะเองแหละช่างคนจีนก็มาแกะครับเชิงช่างถึงสวยงามวิจิตรศิลป์ขึ้นมาแล้วท่านก็จะลงอัคระเหล็กจานและปลุกเสกแจกให้เก่าลมดาสิทธิ์ยาทุสิทธิ์ในยุคนั้นสมัยนั้นครับถ้าศิลปะแบบนี้คาดว่าผู้แกะคือใครช่างจีนครับช่างจีนนะครับแน่นอนครับนะฮะเป็นช่างจีนเซี่ยงไฮ้นะครับครับนะฮะต่อไปครับครับ
เป็นเบี้ยแก้ของหลวงปู่รอดวัดนายหลวงนี่แหละครับครับหนึ่งในเบญจภาคีนะฮะครับครับครับเอกลักษณ์อยู่ตรงไหนฮะหนึ่งประเด็นแรกเบี้ยเนี่ยนะของหลวงปู่บุญก็แบบหนึ่งปู่รอดก็แบบหนึ่งหลวงพ่อพักก็แบบหนึ่งหลวงพ่อนุ่มวัดดังในหลวงพ่อซ้ำวัดตลาดใหม่ก็คนละแบบครับหลวงปู่รอดนี่นะเบี้ยอยู่ด้านในแต่รอยถักด้านนอกมีหลายคนที่ถักอยู่ที่วัดในยุคนั้นสมัยนั้นครับบางคนช่างที่ถักก็จะมีตัวเชือกคาดกลางครับบางคนที่ช่างถักยุคนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าลายลูกเชอร์รี่ครับนะครับลูกเชอร์รี่หรือตะข่ายเพชรครับนะครับอย่างนี้นะเขาเรียกว่าถักตะข่ายเพชรครับผมถักตะข่ายเพชรแล้วก็ลงลักลงทองเอาไว้ในนั้นเบี้ยที่ลงทองหลวงปู่รอดจะมีน้อยมากจะแจกให้เจ้าขุนมูลนายกลับบดีครับส่วนที่ธรรมดาทั่วไปก็แจกให้สาธุสิทธิ์ทั่วไปนะครับนะส่วนหลวงพ่อพักนะฮะวัดโบสถ์เนี่ยด้านหลังเบี้ยจะเปิดครับเปิดให้เห็นรอยตัวเบี้ยนะครับนะฮะครับป๋าครับอันนี้วิธีการสร้างก็คือเป็นอย่างที่ป๋าพูดในตอนต้นใช่ครับนะฮะคือต้องไปหาเบี้ยที่มีฟัน32ซี่ฟันครบ32ซี่ในยะคืออะไรฮะนะฮะอย่างน้อยสุดไม่มีส่วนเดิมสลายที่สูญหายไปจากก็เหมือนคนที่ครบ32อาการ32ครับผมนะครับแล้วก็มาไว้ในพานเอาผ้าปูในพานเสร็จแล้วท่านก็พาดยาขาที่ปากเปี้ยแล้วนั่งบริกรรมคาถาครับให้ปลอดป่านะครับผมวิ่งเข้ามาตามเส้นยาขาจนมาถึงบรรจุในเบี้ยท่านได้อุดด้วยชันลงใต้ดินแช่คาถาที่ครับกำกับอีกทีครับนะโอกาสในการเจอหอยที่มีฟัน32ซี่นี่มันยากขนาดไหนเพื่อถามว่าในการค้นหาผมว่ามันไม่ยากนะแต่ในช่วงที่ว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยบ้านเราทะเลมันก็อยู่ห่างกันอยู่แล้วครับการเดินทางอะไรพวกนี้ครับใช่ไหมท่านก็รู้สึกหาไปหามาครับนะนะครับครับแล้วก็หาแบบใช้วิธีมองเก็บเอาใช่ถ้าเป็นสมัยนี้อาจจะมีทีมไปขุดไปดูให้ที่มันได้เยอะกว่าเดิมการเดินทางไม่มีรถมีลาไปเนี่ยครับผมก็จะไปแล้วก็กลับมานะต่อไปครับนี่แหละครับหนุมานหลวงพ่อสุนวัดเกาะสาลากุลครับนะฮะหนุมานตัวนี้นะครับเป็นแกะด้วยงาเขาเรียกพิมพ์หน้าโขนใหญ่ครับหลวงพ่อสุนวัดเกาะสาลากุลเนี่ยท่านเป็นพระเถราจารย์ที่โด่งดังเชื้อสายชาวรามันอยู่ที่เกาะเกร็ดวัดสาลากุลแล้วท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพี่อมรพานสูงครับเป็นสาธมิกกับหลวงพ่อช่วงว่าบางแพรกใต้เป็นสาธมิกกับหลวงพ่อกลิ่นมัทพานสูงนะครับเป็นท่านเป็นเชื้อสายชาวรามันโดยกำเนิดครับท่านมีวิชาสร้างหนุมานอันนี้นะครับอย่าลืมว่าหลวงพ่อสุนนะครับลูกศิษย์ของท่านมากมายมากในอดีตเจ้าใหญ่ในตัวเยอะครับแม้แต่จอมพลป.พิบูลสงครามนะครับในควงอภัยวงศ์นะพญาประหลพระชื่อยุหเสนาครับก็ยังเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะครับนะฮะแล้วก็การแกะหนุมานของท่านมีในการหลายศิลปะมีทั้งหน้าโขนหน้ากระบี่นะครับแล้วก็แกะได้ทั้งไม้มีทั้งเนื้อมีทั้งไม้พุทธไม้ลักและงาด้วยกัน3อย่างแต่ศิลปะตัวนี้แกะด้วยช่างจีนครับแกะด้วยช่างจีนชาวจีนมาจอเลยอยู่หน้าวัดจะแกะหน้าโขนเนี่ยตัวใหญ่สมัยก่อนมูลค่าถึง2บาทครับแต่ถ้าไม้เนี่ยบาทนึงครับครับหน้ากระบี่บาทนึงหน้าโขน2บาทแกะแล้วหลวงพ่อก็ทำพิธีกรรมปลุกเสกครับการปลุกเสกหลวงพ่อสุนจะปลุกเสกในโบสถ์อานุมานปลุกเสกอยู่ใส่บาทไว้นะถ้าปลุกเสกไม่เต้นไม่มีเสียงดังปิดฝาบาทไม่มีที่ปฏิหารท่านจะไม่นั่นเลยครับต้องมีปลุกเสกต้องมีพลังนั่นแหละถึงจะนำถือว่าสำเร็จที่เขาเรียกว่าบางทีโดดออกจากบาทอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะครับผมนี่ครับนี่เป็นความเชื่อนะครับฮะที่บอกเล่ากล่าวขานกันมาครับต่อมาครับครับขออนุญาตครับเอาตัวล่างเลยลูกตัวล่างเลยนี่ฮะเด็กตัวนี้เลยนี่นะครับอันนี้คือรวมสิงของคณาจารย์นะฮะครับผมนี่ครับครับสิงตัวนี้นะฮะเป็นสิงของหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนแกะด้วยไม้แก่นขนุนครับนะครับหลวงปู่รอดบางน้ำวนท่านไม่ใช่สายชาวรามันนะครับแล้วก็เป็นพระเถราจารย์ที่เคร่งขังขมังเวทจะยิ่งนักครับหลวงปู่รอดให้ได้สร้างวัตถุมงคลเครื่องรางไว้ในการหลายอย่างนะครับเช่นชูชกที่แกะเอาไว้สิงครับนะครับเป็นต้นนะครับแล้วสิ่งของท่านเนี่ยแกะด้วยแก่นไม้ขนุนครับมีนัยยะยังไงคือสิ่งของท่านไม้ขนุนเนี่ยไม้ที่เป็นไม้ที่ดีอยู่แล้วไม้ขนุนครับแค่ชื่อนะหนุนก็ดีอยู่แล้วครับผมนะครับหนุนดวงหนุนบารมีครับนะเป็นสิ่งที่เสริมดวงเสริมต่างๆแล้วเป็นมหาอำนาจในตัวเองครับแก่นขนุนด้วยนะแก่นขนุนครับผมครับผม
นะครับแล้วศิลปะการแกะเป็นไงครับศิลปะการแกะก็จะแตกต่างกับกระสิงหลวงพ่อเดิมแตกต่างกับพวกสิงหลวงพ่อพักแตกต่างกับสิงหลวงพ่อยิ้มนะฝีมือบ้านๆเลยนะครับดูง่ายๆดูว่าแบบบ้านๆแต่มีเสน่ห์ไงครับครับเหมือนสาวป่าอืมครับผมครับช่างเผือกช่างเผือกครับน่ารักครับแล้วเป็นสิ่งที่หายากครับนะฮะตรงนี้นะแต่ท่านจะเช่าซื้อควรพึงระวังนะครับของเก๋ทำเตียนเลยแบบมีอยู่มากมายนะครับครับนะฮะของแท้ก็หายากแล้วครับผมว่าครับครับต่อมาครับอ้าวเลยครับออกไหมลูกออกครับผมล็อกไว้นั่นเลยขออนุญาตนะเดี๋ยวอันนี้ดีกว่ามานี่ครับนี่ครับสิงห์หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับจังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกันไหมครับศิลปะการแกะต่างครับแตกต่างครับอยู่ที่เชิงช่างของการแกะนะครับนะช่างวัดหนึ่งวัดใดก็แกะกันแตกต่างออกไปอันนี้ดูมีฝีมือช่างแล้วเริ่มมีฝีมือช่างแล้วมีกระหนกมีรอยพิ้วมีอะไรพวกนี้นะฮะครับผมแล้วสิ่งนี้บ่งบอกเป็นมหาอำนาจก็แกะด้วยงากำจัดเช่นเดียวกันนะฮะครับเอาละนี่ดูนี่เลยนี่ครับนี่เสือนี่เสือหลวงคงหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับครับนะเสือนี่ก็แกะด้วยเขี้ยวเสือเขี้ยวเสือกลวงครับครับหลวงปู่ยิ้มจะผิดแปลกกับเสือหลวงพ่อปานโดยสิ้นเชิงใช่ต่างกันเลยฮะเนี่ยเห็นไหมครับเอาเปรียบเทียบให้ดูเลยทั้งสองอย่างนี่ฮะนะครับเสือหลวงพ่อปานแกะศิลปะแบบหนึ่งของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวแกะแบบนึงซึ่งเชิงช่างไม่เหมือนกันครับอายุไขอยู่ในประมาณเดียวกันครับนะครับนะแล้วก็บ่งบอกถึงทางเมตตาและมหาอำนาจในตัวเองซึ่งกันและกันตรงนี้นะครับชั้นเชิงการแกะนี่คือการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละหลวงพ่อถูกต้องครับถูกต้องนะฮะครับปาครับย้อนกลับไปเนี่ยคือทรงการแกะเนี่ยอย่างนี้หลวงพ่อปานท่านเป็นคนกำหนดให้ช่างแกะแบบนี้หรือว่าเกิดจากช่างแนะนำผมว่าในความจินตนาการท่านมากกว่าครับในเมื่อเริ่มต้นมาจากตัวแม่รูปลักษณ์ยังไงครับผมต่อไปตัวหลังก็แกะในทรงเดียวกันนะครับอันนี้ผมว่ามองว่าแกะไปตามทรงเขี้ยวเนี่ยถ้ากระคว่ำเนี่ยก็คือเขี้ยวเลยนะครับผมใช่นะครับใช่ครับแต่อันนี้ก็คืออาจจะดูไม่เป็นเขี้ยวแล้วอาจจะเป็นชิ้นผ่าผ่ามาแล้วแกะครับผมนะคือเป็นไปตามธรรมชาติของศิลปะธรรมชาติของศิลปะคือด้วยฟอร์มเดิมเขาบังคับไม่ต้องเป็นอย่างนี้ใช่นะฮะนะครับครับต่อมาครับครับนี่ครับออกไหมออกครับครับนี่ก็สิงห์หลวงปู่ยิ้มเหมือนกันครับครับเขาเรียกราชสีราชสีหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับนี่ก็มีเชิงช่างแล้วนะครับเชิงช่างศิลปะมีกระหนกมีอะไรขึ้นมานะตรงนี้นะครับก็จะผิดแปลกกับพวกสิงห์ราชสีคือสัตว์ในเทพนิยายครับผมใช่ไหมครับปลายหิมพานต์ปลายหิมพานต์ครับนะคนจะสิงห์ราชสีพวกนี้มันเป็นกินนารีพวกนี้นะใช่นะครับอยู่ในเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ครับและช่างก็ใช้มโนภาพตรงนั้นมาแกะครับผมเป็นศิลปะในเชิงช่างนะครับผมนะเนี่ยผมก็รอให้ป๋าพูดว่าออกไหมลูกถ้าออกเดี๋ยวให้ไปเลยเหนียวไม่ออกนี่ครับฮะตัวนี้นะครับท่านจริงแล้วนะครับเป็นสิ่งที่เก่าแก่มากครับความเก่าของงาอายุไปร้อยปีแล้วครับครับแต่ดูสีงานนี่จะจัดที่สุดตั้งแต่ดูมาเลยนะฮะไม่ใช่เครื่องรางบางทีเราทึกทักอันนี้ยัดหลวงพ่อนนท์หลวงพ่อไม่ใช่สิ่งที่เราไม่รู้คือไม่รู้ก็ครับผมนะก็ต้องอันนี้ไม่ศึกษาว่าจะลงกับหลวงพ่ออะไรที่เคยแกะบ้างไหมอะไรบ้างไหมครับเดี๋ยววันหนึ่งอาจจะมาจบหาทางมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นสิ่งที่ต้องศึกษานี่ขนาดป๋าเก็บมา40-50ปีทุกวันนี้หาคำตอบไม่ได้ยังเสน่ห์อยู่ตรงนี้ยังต้องคงฟ้าไงครับมันสิ่งที่เราที่มันสิ่งที่เราน่าศึกษาครับใช่ไหมครับครับแล้วผมชอบอย่างคือป๋าไม่รู้ก็บอกไม่รู้ไม่รู้ไม่อุปโลกไม่อุปโลกซึ่งจริงถ้าป๋าอุปโลกพูดไปใครก็เชื่อถูกไหมฮะครับไม่เกิดประโยชน์ครับไม่เกิดประโยชน์ตรงนั้นเลยป๋าดูเท่าที่ดูเนี่ยใกล้เคียงที่สุดคือหลวงพ่อเลยเคยมีในใจถ้าถามอายุผมเทียบอายุขายข้องงานที่แกะครับนะข้องงานที่แกะเนี่ยอายุเป็นร้อยยังต่ำก็ต้องมี200ปีครับผมครับแต่ไม่สามารถรู้อาจารย์ได้นะครับของเครื่องรางบางอย่างแท้ไม่รู้ที่ดีไม่รู้วัดมีเยอะครับนะครับอย่าอุปโลกกันตรงนั้นนะไม่ใช่ว่าเอายัดวัดโน้นมายัดวัดนี้รุ่นนี้มาทันรุ่นนั้นรุ่นนี้ไม่ได้เลยครับต้องชัดเจนเลยครับนะฮะนี่เป็นงานะครับป่างาครับนี่ถ้าป่าไม่พูดเป็นงาผมคิดว่าเป็นหินเป็นอะไรเป็นงาครับคือเป็นงาเก่าที่กลายเป็นหินอยู่แล้วใช่ครับนะฮะครับแล้วศิลปะในป่าดูป่าว่าไงช่างไทยช่างบ้านๆหรือช่างจีนหรือช่างอะไรจริงจริงสิงตัวนี้ถ้าถามด้วยป่าเราดูในลักษณะการแกะน่าจะเป็นช่างจีน
ครับเพราะคนจีนเราอพยพมาตั้งแต่สมัยไหนสมเด็จพระนารายมหาราชสมัยกรุงศรีอยุธยายุคนั้นสมัยนั้นจอนไปคนไทยทิ้งทิ้งใช่ครับถูกต้องใช่ไหมครับฝากงานศิลปะไว้ในแผ่นดินตรงนี้ครับผมใช่ไหมครับนะครับปิดท้ายครับป๋าครับฝากถึงเสน่ห์หรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะเก็บเครื่องรางของขลังหน่อยครับว่าเขาจะมีจุดเริ่มต้นมีแนวคิดอะไรยังไงบ้างครับเชิญครับครับท่านผู้ชมครับก็อยากฝากท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้นะครับท่านจะเก็บเครื่องรางก็ดีหรือพระเครื่องก็ดีนะครับนะฮะเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นครับจะเป็นใหม่เป็นเก่าขอให้ท่านศรัทธาเถอะครับทุกภาคอาจารย์นะครับแต่ว่าจะเช่าซื้ออะไรแต่พึงระมัดระวังครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องก็ดีเครื่องรางก็ดีนะครับนะฮะต้องเล่นในความถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้นครับไม่ใช่อุปโลกวัดกันย้ายวัดกันย้ายรุ่นกันไม่พึงบังควรทุกอย่างจะเล่นมีจุดจบหมดครับทุกอย่างประวัติศาสตร์มันมีนะหลักฐานมันมีชัดเจนครับเพราะนั้นเลยในสิ่งที่มันถูกต้องผมอยากฝากไว้เรื่องนึงว่ามีพระมีธรรมะชำระจิตมีพระจงยั้งคิดสิ่งบัดสีมีพระติดตัวรู้ชั่วดีมีพระดีเป็นที่พึ่งซึ้งทางใจมีพระติดตัวเช่โง่งมมีพระอย่าสะสมสิ่งเลวร้ายมีพระมีศีลธรรมประจำใจแม้นมีภัยยังมีพระช่วยคุ้มครองครับจากผมพยับกับพันครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้นะครับขอบคุณป๋าเป็นอย่างสูงครับที่มาไขประเด็นนะทุกข้อสงสัยแนะนำประเด็นใหม่ๆให้คุณผู้ชมไปต่อยอดทางความคิดกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราสามารถติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้นะครับที่ Facebook Fanpage นะครับรวมไปถึงทางเว็บไซต์นะครับ www.miraclechannel.net นะครับและคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาได้นะครับทาง miracle_ch@hotmail.com โทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการต่างๆย้อนหลังนะครับเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailandก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องรางของขลังนะครับที่เราได้ชมในวันนี้ได้โปรดให้คุณผู้ชมนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนวันนี้ผมและคุณพยัพคำพันลาไปก่อนสวัสดีครับ